ยอดดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติสีน่านแห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเต็มไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวที่ต่างมาจับจองพื้นที่กางเต็นท์เพื่อรอชมทะเลหมอกยามเช้าแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังกับภาพที่ปรากฏตรงหน้านะคะสวยงามเกินจะบรรยายยามเมื่อตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองอล่ามของดวงอาทิตย์ตัดกับทะเลหมอกสีขาวที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเป็นภาพที่ใครได้เห็นแล้วต่างก็ประทับใจไม่รู้ลืมแน่ๆแล้วก็อยากจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะคะคุณผู้ชมยังมีอะไรให้ดูให้ชมอีกเยอะทั้งดอกพญาเสือโคร่งที่จะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนี้รวมไปถึงไร่สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งทางอำเภอนาน้อยก็เตรียมรอต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวกันอยู่แล้วค่ะ